บรรยากาศในขณะนี้คือบรรยากาศแห่งบุญที่ยากที่จะได้พบได้เห็นบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือบรรยากาศแห่งบุญ สนันทาโหติกุสภาแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นตุนหิยันติมโหสติแม่น้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบยะทูนกังตังสนติสิ่งใดบกพร่องสิ่งนั้นมันดังยังปูรังสันติเมวตังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นมันสงบนี่คือความสงบมันคือความเต็มเมื่อมันเต็มมันก็เลยสงบคำนี้พระศาสดาท่านเปรียบเหมือนบุญ แม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นแม่น้ำห้วยเล็กๆถ้าฝนตกมามันจะไหลดังมากเมื่อเสียงดังเงียบไปก็แสดงว่าน้ำหมดจุดไหลส่วนแม่น้ำใหญ่ไหลเงียบไหลอยู่ทั้งปีก็ยังเงียบไม่ดังอย่างแม่น้ำโขงไหลอยู่ตลอดไหลนิ่งสงบบรรยากาศของเราในขณะนี้เป็นบรรยากาศที่สงบงามนี่คือความเต็มด้วยพลังแห่งบุญพลังแห่งกุศลพลังแห่งความเต็มเปี่ยมไม่บกพร่องอัตถกุมโภปโมภาโรคนโง่คนพรานทำอะไรดังๆเหมือนน้ำครึ่งหม้อท่านเปรียบเหมือนหม้ออัฏฐะแปลว่าครึ่งอัฏฐกุมโภปโมภาโรคนพาลคนอ่อนด้อยด้วยปัญญาทำอะไรโด่งดังเหมือนน้ำที่อยู่ครึ่งหม้อจังปูโรโหติบันติตังบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาทำอะไรเงียบสงบบุญก็เหมือนกันถ้าบุญดังๆแปลว่าบุญบกพร่องบุญหมกเงินมากบุญต้องกินเหล้ามากต้องเผาผลาญทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพทางกายทางจิตด้วย บรรยากาศในขณะนี้น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ทำมาในขณะนี้พระสงฆ์องค์ขสามเณร500กว่ารูปเงียบเกือบจะไม่มีเสียงไอเสียงจามอุบาสกอุบาสิกา เนคขมจารีเนคขมจารีนีทั้งหมด500กว่าเหมือนกันครึ่งต่อครึ่งเลยเงียบนั่งอยู่ในเสขะปฏิปทาศาลาเงียบลักษณะเช่นนี้อาตมานึกถึงพระธรรมสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนมายุโยกครั้งหนึ่งที่ปุพพารามเมืองสาวัตถี วันนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็คงจะโมโหใหญ่มาก
นั่งห้อมล้อมอยู่ด้วยกันเป็นวันเพ็ญด้วยวันเพ็ญเดือน12ทำกลางหมู่พระสงฆ์หมู่ใหญ่พระศาสดาเดินคือเข้ามาเงียบเหมือนบรรยากาศในขณะนี้แหละเงียบพระองค์ทรงแลเหลียวซ้ายแลขวากวาดสายตาไปรอบๆเมื่อนั่งลงพระองค์ทรงปรารภขึ้นว่าอัปปราปายังภิกขเวปุริสานิปปราปายังภิกขเวปุริสาสุทธสาเลปฏิทิตาโอภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้เงียบจริงหนอบริษัทนี้เงียบเสียงคุยไม่มีใครคุยแต่คุยกันเลยหนอบริษัทเช่นนี้ชื่อว่าสุทธสาเลปฏิทิตาเป็นกลุ่มชนผู้ตั้งมั่นอยู่ในสารธรรมที่บริสุทธิ์ตถารูปเองตถารูปายังบริษัทพิฆเวกบริษัทเช่นนี้แหละเป็นบริษัทที่ควรแก่ของคำนัดควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักขิณาทานบริษัทเช่นนี้แหละควรแก่การทำอัญชลียกมือไหว้บริษัทเช่นนี้แหละชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ในโลกไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งกว่าเสร็จแล้วพระองค์ยังพูดต่อไปว่าบริษัทเช่นนี้แหละกลุ่มชนเช่นนี้แหละชื่อว่าผู้ให้น้อยได้ผลมากผู้ใดให้มากยิ่งได้มากขึ้นไปอีกอัปปทินนังพหุโหติพหุทินนังพหุตรังตถารูปเปปริสาการให้ทานในบริษัทเช่นนี้ให้น้อยได้ผลมากถ้าให้มากยิ่งได้มากกว่ามากขึ้นไปเพราะบริษัทเช่นนี้ตั้งมั่นอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์คำว่าสาระแปลว่าแก่นธรรมเป็นแก่นอันบริสุทธิ์แท้ๆของธรรมของวินัยของพระศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาเอโซหิสังโฆอุชุภูโตสงเช่นนี้แหละหมู่เช่นนี้แหละเป็นผู้ซื่อตรงต่อธรรมวินัยท่านเจ้าภาพในวันนี้เป็นกลุ่มของชาวเมืองอุดรธานีเมื่อวาน2วันก่อนที่ผ่านมาเป็นกลุ่มของคำตะก้าและก็พวกเราทั่วๆไปทุกคนอันนั้นเป็นประธาน2วันก่อนๆแรกๆเป็นกลุ่มของสว่างแดงดินแต่วันนี้ท่านเจ้าภาพเป็นกลุ่มของอุดรธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรรุ่งโรจน์ปิตุเรียมโดยโยมธนสิทธิ์จัญญาธัญโรจน์ทั้งอาหารถวายขวดน้ำดื่มด้วยแต่ไม่แน่ว่าเจ้าของท่านจะมาหรือไม่ในขณะนี้ก็ต้องปรารภถึงพวกเรานี่แหละที่จะเป็นทักขิณายบุคคลที่แน่นอนที่สุดทุกวันเรามีเจ้าภาพใหญ่คอยสแตนบายคอยช่วยคอยร่วมโยกคือกลุ่มของท่านอาจารย์สุโขจากพระนครศรีอยุธยาเราขัดตกบกพร่องกลุ่มนี้เหมือนดาวเทียมคอยล่องลอยสแตนบายอยู่รอช่วยรอสนับสนุนท่านให้มาล่วงหน้าแสนกว่าบาทคอย
ถ้าวันไหนขาดแคลนหรืออะไรไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พอกลุ่มนี้คอยสนับสนุนโยมน่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง จึงกล่าวได้ว่านี่คือความงามความงามของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่จะงดงามสอดคล้องกลมกลืนกับพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยเป็นโอกาสดีของพวกเราที่เกิดมาพบบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินอันประเสริฐที่ทรงไว้ซึ่งพระรัตนตรัยพุทธศาสนาอริยายะตะเนปจาชาโตทุรโภโลกัสมิงการเกิดมาได้พบแผ่นดินอริยชาติอริยะแผ่นดินอันประเสริฐที่ทรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลกนี้นอกจากเรามีบุญมาก่อนพวกเรามีบุญพร้อมแต่ถ้าเข้าใจว่าเรามีบุญก็มัวประมาทจมบุญเก่าก็จะหมดถ้าไม่เพิ่มบุญใหม่ท่านจะว่าปุรานันจะปุญญังปริขีนังบุญเก่าของท่านจะหมดไปนวันจะปุญญังอนุปจิตังถ้าบุญใหม่ของท่านไม่เพิ่มก็เหมือนข้าวอยู่ในยุคในช้างมีแต่เอามากินไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำนาต่อหมดไปก็หมดไปเลยวันนี้ท่านทั้งหลายได้พากันมาต่อมาสืบต่อบุญเก่าเรามีแล้วได้เกิดมาพบมาเห็นองค์ประกอบของเรามีพร้อมเราจึงเห็นคุณค่านี้คุณค่าของความพร้อมของพวกเราความพร้อมเรามีแต่ถ้าเราไม่รู้จักคุณค่านี้มันก็จะค่อยๆหมดค่าไปคำว่ารู้จักคุณค่าคำนี้ พวกเราคงจะเข้าใจง่ายๆภาษาไทยแต่ความจริงเข้าใจเพียงภาษาไทยแต่ภาษาแท้ๆของพุทธศาสนาเรากลับลืมมองข้ามมันสำคัญที่สุดคือตรงนี้ มันจะหมดจะสิ้นจะเสื่อมไปทางพุทธศาสนาก็จะหมดไปได้เพราะเรามันรู้จักคุณค่าคำว่ารู้จักคุณค่าภาษาพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าคารวตาทีนี้เรารู้จักคำว่าคารวะเที่ยวไปเที่ยวคารวะอาจารย์นู้นอาจารย์นี้อยู่ตลอดแต่เอาเข้าจริงๆอาจจะไม่รู้จักไม่คารวะตนเองเทียบไปในคารวะคนอื่นตอนนี้จะขาดทุนท่านที่สำนึกถึงคุณค่าของชีวิตที่เกิดมาพรั่งพร้อมด้วยองค์ประกอบที่ดีงามในชาตินี้และไม่ประมาทกระทำกับงามความดีสืบไปนั้นชื่อว่าผู้คารวะตนเองอัตตานังติภาจะคารวตาจงรู้จักคุณค่าตนเองอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นจะถือเอาประโยชน์ได้ในโลกนี้วันนี้ท่านเจ้าภาพและท่านสาธุชนทั้งหลายรู้จักคารวะตนเองรู้จักคุณค่าตนเองจึงพากันมาสืบต่อเอาของเก่ามาต่อของใหม่ปุญเยนะปุญญังสังสันธมานามหาพลาโหติมหาในสร้างสร้างสืบต่อบุญด้วยบุญว่าภาษานี้ก็จะเข้าใจแบบนี้ให้ชัดลงไปอีกว่าภาษาเราพื้นบ้านเอาบุญมาต่อบุญจังสิได้บุญเอาไก่ไปต่อไก่จังสิได้ไก่ไอ้เอานกไปต่อนกจังสิได้นกจะได้นกขุมเอานกขุมไปต่อนกขุมนกขมจะสามารถถึกทิ้งมันจะเอาแห้งไปตอกมันบ่มามันคนละแนว
คนชั่วมีสันดานชั่วก็เอาชั่วไปต่อเอาความชั่วได้ขยายได้ผลเร็วออกจากคุกมามื้อนี้ก็ไปหาหลักมื้อนี้ต่อไปเข้าคุกอีกคำนี้ไม่ใช่อาตมาพูดเองพระพุทธเจ้าพาพูดภิกษุทั้งหลายคนพาลในโลกนี้เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ประกอบกรรมด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทำชั่วด้วยกายวาจาใจแต่กายทำลายขันแล้วได้ไปสู่ทุกขติเป็นเปรตตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อกรรมเหล่านั้นเบาบางได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่กรรมนั้นยังมีอยู่เพียงแต่มันเบาบางเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นคนยากคนจน คนทุกคนยากคนขัดสนจนตอกหากินลำบากฝืดเคืองเป็นผู้มากด้วยโรคภัยไข้เจ็บร่างกายพิกลพิการอย่างอาตมานี่แหละคงจะเป็นคนพาลมาแต่ก่อนเพราะอาศัยความยากความจนก็วนไปสู่กรรมอลามกกรรมอลามกก็เวียนไปตกนรกอีกอย่างเก่าท่านว่าคนจนมีโอกาสที่จะตกนรกได้มากกว่าเพราะมันวนไปหากรรมเก่าเอากรรมเก่าเอาบาปเก่าไปต่อบาปปาเปนะปาปังสังสังธรรมนาสืบต่อบาปด้วยบาปสำนวนท่านว่าอย่างนี้นะสืบต่อบาปด้วยบาปพวกเราฟังก็จะไม่ชัดเจนไม่ถนัดถ้าพูดภาษาลาวๆไทยๆจะง่ายเอาบาปไปต่อบาปที่ยากที่จนเกิดมายากจนเพราะบาปเก่ากรรมเดิมคนอื่นเขาไปทำบุญไปจำศีลไปฟังธรรมคอยไปนั่งบันไดดอกคอยทุกข์คอยยากขาดเสือคอยไปนั่งอยู่ขึ้นแต่ขาดเสือได้กินยังขอกระต่ายทนแต่อึดเขาก็ไปหาของเขาเหมือนกันเราตื่นมาตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิเขาก็ตื่นเหมือนกันตื่นก่อนเราด้วยโคมตีหน้าผากหาขายิงนกยิงหนูหาข้าได้มากได้บดีได้บุญเพิ่นนี่มันเข้าทางตรงที่ท่านว่าเมื่อเกิดมาแล้วยากจนวนไปสู่กรรมอันรามบเวียนไปตกนรกอีกอย่างเก่านี่คือคนพันปาเปปาปังสังทัศมานามหาปลาโหติมหาในสร้างซ่าสืบต่อบาปด้วยบาปก็ยิ่งได้มาบาปมากกว่าเก่าขึ้นมาได้ดีแล้วนะขึ้นมาเป็นคนมันเป็นคนในโลกมนุษย์ได้ดีแล้วแต่ตอนนี้มาทำกรรมชั่วต่อก็เลยเวียนไปตกนรกวนไปอีกส่วนบัณฑิตในโลกนี้เกิดมาเขาก็ทำแต่คุณงามความดีด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างเมื่อแต่กายทำลายขันแล้วได้ไปสู่สุคติบันเทิงในโลกสวรรค์ครั้นหมดบุญจากสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอานิสงส์แห่งบุญที่ได้กระทำเรียกว่ามนุษย์สะโสภคยังอุปชติได้เข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีของความเป็นมนุษย์นั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีงามคืออะไรบ้างมนุษย์สะโสภคยังอุปชติได้เข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีของความเป็นมนุษย์หนึ่งพ่อเขาเกิดมาแต่ก่อนเขาทำคำบุญไว้เขามาเกิดอีกครั้งนี้บุญนั้นส่งมาถึงความเป็นผู้มีคุณภาพแห่งชีวิตที่ดีอุจจากูเรนะตังเกิดในตระกูลสูงนอกจากนั้นปหูตะชาตรูปรัชตังพรั่งพร้อมไปด้วยเงินและทองปหูตะปิตุปกรณังโหติพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจช่วยยานพาหนะเครื่องใช้ไม้สอยเทคโนโลยีใหม่ๆดีๆมีครบเพราะบุญและบัณฑิตเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่ประมาท
ขวนขวายแสวงหาว่าอะไรเป็นบุญเป็นกุศลกิ้งกุศลเขเวซื้ออะไรเนาะเป็นกุศลก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกายด้วยใจด้วยใจขันแต่การทำลายขันเขาก็ไปสู่สุคติตามบุญนั้นยิ่งกว่าเก่าเรียกว่าปุญเยนะปุญญังสังสันธมานามหาพลาโหติมหาในสร้างทราบเขาเหล่านั้นสืบต่อบุญด้วยบุญเขาจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากต่อไปนี่คือบุญบุญมีอยู่มากมายแต่เสร็จแล้วเมื่อเราจะหล่อหลอมจะรวบรวมบุญบุญจะมีอยู่สองประเภทที่เรากำลังพูดอยู่ขณะนี้ประเภทหนึ่งเวลาเรายังพอมีคงจะต้องพูดกันอีกสักหน่อยสืบต่อบุญด้วยบุญคือบุญประเภทที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นเชื้อสายของบัณฑิตคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนเพราะกลัวยากจนจึงขวนขวายในการให้ทานดังเช่นท่านอาจารย์สุโขพาญาติโยมจากเมืองอยุธยาขวนขวายบุญอย่างยิ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าปุญญกรโนยาโรจกะขวนขวายสิ่งที่เป็นบุญอย่างยิ่งเป็นบุญของพี่น้องที่ได้อยู่ใกล้ท่านเรียกว่าคุณสมบัติของพระสงฆ์ผู้อยู่ประจำอาวาสทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองแก่ญาติโยมหนึ่งจะพาญาติโยมไปหาสมาทานสิ่งอันยิ่งอธิสีเลสมาธปกะตรงไหนมีการปฏิบัติธรรมตรงนั้นมีการเจริญสมาธิภาวนาบวชเนกขัมมจารีเนกขัมมจารณีพาไปพาญาติโยมไปนี่เรียกว่าพระภิกษุเช่นนั้นถ้าอยู่ในอาวาสใดคารวะญาติโยมดูที่อยู่ใกล้เหมือนถูกเชิญไปตั้งไว้บนสวรรค์เพราะปุญญกรโนยาโรจกะของท่านท่านจะพาขวัญขวายส่วนที่เป็นบุญอย่างยิ่งจึงต้องไปสืบต่อบุญด้วยบุญอย่างท่านเจ้าภาพในวันนี้คุณยมธนสิทธิ์จะธัญโรจน์อ่านดูบ้านก็รู้แล้วว่าสืบต่อบุญด้วยบุญห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรรุ่งโรจน์ปิโตรเลียมพวกเราตั้งพันชีวิตอยู่ในขณะนี้ได้รับส่วนที่สังฆกัลยาณวสิกตาจริยาจากท่านเหล่านี้คือสงเคราะห์กิจกรรมของสงฆ์หมู่ใหญ่ให้เกิดความคล่องตัวในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ดีงามเกื้อกูลเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมแก่จิตแก่ใจแก่โลกแก่สังคมเพื่อพัฒนาความเป็นธรรมจะลงคุณภาพของความเป็นมนุษย์ของความเป็นพุทธศาสนาข้าเม็ดผักเส้นเดียวมีคุณมีค่ามากมีหุ้นส่วนในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมในขณะนี้นี่คือลักษณะของบัณฑิตอะไรคือบัณฑิตบรรดาปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตอิตะมีบรรดากับอิตะสมาทกันเป็นบัณฑิตะแปลว่าผู้มีปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตอะไรคือคนพาลพวกเราก็แปลเอาเองว่าคนพาลคือนักเลงชกคนโน้นชนคนนี้ตีคนโน้นตีของบ้านพาดของเมืองอย่างนี้เราเข้าใจกันคนพาลแต่คนพาลนั้นไม่ใช่อย่างนี้ตามศัพท์จริงของบาลีนะพาโลแปลว่าอ่อนคนอ่อนด้อยด้วยสติปัญญาใครจะว่าคนงงเพลินเครียดได้ไหมก็ต้องว่าคนไม่ค่อยฉลาดที่ดีแน่เล็กน้อยคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนเพราะกลัวยากจนจึงขนขวายในการให้ทานเพราะเป็นบัณฑิตจึงขนขวายทำอะไรด้วยปัญญามองเลือกให้ทานแบบบัณฑิตท่านเรียกว่าสัปปุริสทานทานของบัณฑิตทานของคนฉลาดเลือกวิจยะเทติเลือกอะไรจึงให้สุจริงเทติให้ของสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ของสะอาดของได้มาโดยชอบธรรม
อภินังเทติให้ไปไปเลือกด้วยรู้จักเลือกตรงไหนควรจะเป็นประโยชน์จะเกื้อกูลนั้นเป็นทานของบัณฑิตยิ่งไปกว่านั้นเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นจะให้ทานจะให้ทานด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาศรัทธายะทานังให้ด้วยศรัทธามันเป็นปาริไวพจน์แก่กันคำว่าทานังคำว่าเทติถ้าตังสัตวาเหล่านี้เป็นคำที่ใช้แทนกันให้ด้วยศรัทธาสกจังเทติให้ด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างนี้อนุคาหิตะจิตังเทติให้โดยหวังอนุเคราะห์เมื่อเรามารวมกันมากๆท่านเหล่านั้นมีปัญญามองออกโอถ้าคนไปมากหมู่บ้านก็อยู่ไกลวัดก็อยู่ในป่าในดงคนเหล่านั้นน่าจะขาดแคลนคงจะลำบากในการแสวงหาในการมีมาเราจะต้องไปอนุเคราะห์ไปเกื้อกูลอยู่ใกล้ๆให้ก็พากันมาพรุ่งนี้สัปปุริชชนจากโคราชจะเป็นเจ้าของจะเป็นเจ้าภาพยังไม่ใช่พรุ่งนี้เป็นอากาศอำนวยเมื่อเรือนี้จากโคราชและอุบลนี่เรียกว่าอนุเคราะห์หวังอนุเคราะห์คิดที่จะอนุเคราะห์อยู่ไกลแค่นั้นก็มาอนุคาหิตาจิตังเทติให้ด้วยหวังอนุเคราะห์ถูกฟ้าถูกตัวอีกวันที่16 17ไปยิ่งมาไกลจากคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกาเขาเลือกนะวิจยะเทติเลือกอะไรจึงให้จึงทานตรงนี้ควรสนับสนุนเพื่อจะเกิดประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้เขาคิดไปมองไปถ้าก็หวังอนุเคราะห์มันขาดแคลนทางนี้ที่แรกขอวันเดียวเอาเข้าจริงๆขอ2วันพี่น้องทางสหรัฐอเมริการู้ตัวขอร่วมก็เลยขอ2วันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้เรารู้ว่านี่เป็นสัปปุริสทานทานของบัณฑิตของคนฉลาดอีกประการนึงไม่เดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนอัตตานันจะปรัญจะอนุปปังจะทานังเทติให้ทานอย่างชนิดไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยตอนนี้อีกประการหนึ่งสำคัญมากกาเลนะเทติให้ถูกเวลาถูกการเวลานี้กำลังขัดสนเวลานี้คนกำลังมามากเวลานี้มันอาจจะลำบากในการดูกินในการเลี้ยงดูกันก็รีบมาช่วยที่เรียกว่าเลือกถูกเลยลักษณะนี้เป็นลักษณะบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอัปมัตโตอุโภอัตเถอธิการให้ปฏิโตหิเถธรรมเจโยอัทโทโยจัตโทสัมปรายโกอัทธาพิเศษธรรมญาธิโรบัณฑิโตติปวุจติบุคคลผู้เป็นบัณฑิตดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองถ้าบัณฑิตเกิดขึ้นสัพพุริสะเกิดขึ้นสัตตบุรุษเกิดขึ้นตรงไหนมันมีประโยชน์ประโยชน์แก่บิดามารดาประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่เราสมณพราหมณ์ประโยชน์แก่ตนเองประโยชน์แก่ผู้อื่นประโยชน์แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วด้วยนั่นคือสัตบุรุษนั่นคือบัณฑิตเกิดขึ้นเหมือนฝนพุทธิยานปีเหมือนฝนถ้าตกแต่ละทีทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ได้รับประโยชน์ทั้งนั้นสัพพุริสชนเหล่านี้แหละสนับสนุนงานของเราเราจึงมาได้อยู่มาได้ถึงขนาดนี้มิฉะนั้นเราคงจะไม่มีอะไรจะเลี้ยงดูกันเพราะเรามันมากปัจจุบันประจักษ์แล้วว่าสัพพุริสชนบัณฑิตเหล่านี้มีอยู่ทั่วๆไปด้วยอำนาจแห่งธรรมพระศาสดาซึมซาบอับลึกลงไปในจิตในใจก็เลยหลั่งไหลออกมาเป็นสภาพเช่นนี้การให้ทานชนิดนี้
จะมีผลจำเพาะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องของบัณฑิตอย่างให้ถูกเวลาเหมาะการเหมาะสมัยอย่างนี้เรียกว่ากาเลนะเทติให้ถูกเวลาเวลานี้กำลังขาดแคลนเวลานี้กำลังประชุมกันมากๆกำลังมาประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนากันมากทั้งพระทั้งโยมเวลานี้คงจะขาดแคลนเราไปดีกว่าเราจะได้บุญอย่างนี้ทานเช่นนี้เรียกว่าทานถูกการถูกเวลาเราเคยได้ยินว่าการละทานมีแต่เรื่องกฐินพระมังจะเทศว่ากฐินนี่เป็นการละทานถูกอยู่เพราะมันถูกจำกัดด้วยการหนึ่งเดือนด้วยเวลาหนึ่งเดือนแต่จริงๆแล้วพระธรรมทัตพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงการละทานที่เป็นทานของสรรพบุรุษของบัณฑิตทั้งหลายมันมีอยู่ห้าเวลาที่จำเป็นที่จะต้องให้กันจะได้ประโยชน์มากมีอยู่ห้าเวลา1ให้ข้าวใหม่นวสัสสะทานังให้ข้าวใหม่เป็นทานข้าวเกี่ยวมาใหม่ตีมาใหม่สมัยก่อนไม่มีโรงสีดอกตำเอามันก็หอมข้าวไปโดนมันก็เก่าได้บ่ใหม่ได้ไปเลยมันใหม่ตัวข้าวหนึ่งมันใหม่โดยจำกัดการทางภาคอีสานเขียนเป็นฮีดเป็นคลองเหตุบ้านคลองเมืองไปไกลไม่ต้องว่ามันยาวนวะพละทานังเทติให้ผลไม้ที่เกิดที่สุกมาใหม่ๆที่เราปลูกในสวนของเราใหม่ๆเป็นทานแก่ผู้มีศีลอันนี้คือชื่อว่าการทานต่อมาอีก